การประกวดถ่ายหนังเป็นความฝันของใครหลายๆคนแต่ว่าคุณจะทำอย่างไรหากว่านักแสดงสยองกับบทในหนังก็เปิดคำสยองในคลิปนี้ครับนางแบบแฟชั่นขอขอบคุณภาพแฟนอาร์ตชุดเมียสุดน่ารักจากน้องศิริรัตน์และภาพจากน้องธนภัทรด้วยนะครับทำไมผมต้องใส่กางเกงสีชมพูด้วยวะโจ๊กสิครับผมเองนะฮะและนี่คือรายการเปิดคลังสยองและการที่ผมนำเสนอเรื่องลี้ลับผีสัตว์ประหลาดที่ผมไม่น่าสนใจอยากหยิบยกให้กับเพื่อนๆได้รับรู้กันนะครับขออนุญาตถอดแว่นแล้วกันมันมืดมากคุณผู้ชมส่วนที่เรื่องราวที่ผมจะมาเสนอในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องราวของนางแบบสาวคนหนึ่งที่คาแรคเตอร์ของเธอนั้นสยองขวัญกว่าหนังผีเรื่องไหนๆที่คุณเคยดูถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับณเช้าวันหนึ่งภาพเผยให้เราได้เห็นชายหนุ่มผู้หนึ่งที่เขานั้นและดูมีอาการวิตกกังวลอย่างมากโดยที่ตัวเขาก็ได้คุณคิดในใจว่าวันนี้เขานั้นรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีอย่างมากและมันจะต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นอย่างแน่ๆเพราะว่าตัวเขานั้นเป็นคนที่มีรางสังหรณ์ไม่เคยพลาดจนกระทั่งเขาต้องไปนั่งผ่อนคลายร้านกาแฟและได้หยิบนิตยสารฉบับหนึ่งขึ้นมาอ่านจนทำให้เขาได้พบกับภาพสุดพิศวงเพราะภาพเบื้องหน้าเขาในตอนนี้นั้นคือภาพของนางแบบสาวคนหนึ่งซึ่งเธอเป็นคนที่มีหน้าตาแปลกประหลาดอย่างมากไม่เหมือนกับนางแบบคนอื่นทั่วไปทั้งที่นิตยสารที่เขาอ่านนั้นก็เป็นนิตยสารปกติและด้วยใบหน้าแสนชวนขนลุกนี้นั้นก็ทำให้เขาต้องรีบปานิตยสารฉบับนั้นทิ้งอย่างรวดเร็วในคืนนั้นเองระหว่างที่เขากำลังหลับอยู่ใบหน้าชวนพิศวงนั้นก็จะโผล่ขึ้นมาในหัวของเขาจนทำให้เขาต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกและไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดตัวเขาเองก็ไม่สามารถลบใบหน้านั้นออกไปจากหัวสมองของเขาได้ณเช้าวันรุ่งขึ้นตัวเขานั้นก็ได้นำเรื่องนี้มาปรึกษาเพื่อนของเขาโดยที่ตัวเพื่อนก็ได้ออกความเห็นว่าบางทีนางแบบคนนั้นอาจจะแค่ไม่ขึ้นกล้องก็เป็นได้และได้ให้คำแนะนำต่อว่าให้ตัวคนนั้นไปซื้อนิตยสารเล่มนั้นและเพ่งดูให้ดีอีกทีเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกคุ้นเคยมากขึ้นแล้วเดี๋ยวภาพจำในหัวนั้นก็จะเลือนหายไปเองโดยปริยายแต่ว่าตัวคนนั้นก็ยืนกลางเลยว่าหากทำวิธีนั้นแล้วก็มีหวังยิ่งจำภาพนั้นได้มากยิ่งขึ้นกับอีกสู้ปล่อยให้เขาค่อยๆลืมภาพนั้นไปตามกาลเวลาน่าจะดีกว่าซึ่งตัวเพื่อนของเขาก็ได้พูดเข้าตรงประเด็นถึงเรื่องบทหนังของพวกเขาว่าตัวเขานั้นเขียนบทไปถึงไหนแล้วบ้างพร้อมกับย้ำอีกว่าตัวเขาห้ามถอนตัวเป็นอันขาดเพราะถ้าหากเขาไม่รีบเขียนบทให้เสร็จแล้วก็ไม่สามารถถ่ายหนังเพื่อจะประกวดได้และในเย็นวันนั้นเองระหว่างที่เขากำลังเร่งเขียนบทหนังอยู่นั้นภาพของนางแบบคนเดิมก็แวบเข้ามาในหัวเขาอีกครั้งหนึ่งจนทำให้เขาไม่สามารถเขียนบทหนังออกมาได้จึงได้ตัดสินใจออกมาเดินเล่นข้างนอกเพื่อพยายามตามหานิตยสารเจ้าปัญหาเล่มนั้นอีกครั้งหนึ่งแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าไม่ใช่น้อยครับเพราะว่าจากการสอบถามพนักงานร้านหนังสือก็ทำให้รู้ว่านิตยสารที่เขาตามหาอยู่นั้นมันได้หยุดตีพิมพ์ไปแล้วเมื่อครึ่งปีก่อนซึ่งก็ทำให้เขาพลาดโอกาสที่จะได้เห็นหน้าสุภิสบงของนางแบบคนนั้นอีกครั้งหนึ่งจนได้หลายวันต่อมาบทหนังที่เขาเขียนนั้นก็ได้รางวัลชนะเลิศจากการประกวดและทำให้พวกเขาต้องถ่ายทำหนังเพื่อประกวดต่อไปซึ่งเพื่อนในทีมของเขาก็ได้เสนอว่านางเอกในงานชิ้นต่อไปน่าจะเปิดรับสมัครจากคนทั่วไปคงจะดีไม่ใช่น้อยภาพตัดมาหลังจากนั้นไม่กี่วันครับอาการภาพหลอนของชายหนุ่มคนนี้ก็ยังคงไม่บรรเทาลงแถมในวันนี้นั้นรางสังหรณ์ของเขาก็ยังคงผุดขึ้นมาใหม่อีกด้วยหลังจากเปิดไปรับสมัครนักแสดงจากทางบ้านก็ได้พบว่ามีคนส่งใบสมัครมาหาพวกเขา3คนด้วยกันซึ่งจากหลังไล่เปิดดูประวัติแต่ละคนภาพของคนที่2ก็ได้เข้าตาเพื่อนของเขาเพราะจากประวัตินั้นเธอคนนี้มีหน้าตาที่ขึ้นกล้องอย่างมากแต่ก่อนที่พวกเขาจะคอนเฟิร์มนักแสดงก็ไม่ลืมที่จะเปิดเช็คใบสมัครของนักแสดงคนสุดท้ายแต่เมื่อเปิดซองออกมาแล้วนั้นพวกเขาก็ต้องสะตันครับเพราะว่าใบหน้าของผู้สมัครรายนี้นั้นดูแตกต่างอย่างมากและทันทีที่ชายหนุ่มได้เห็นรูปผู้สมัครรายที่3นี้นั้นเขาก็ต้องดีตัวเองขึ้นมาจากเก้าอี้ด้วยความตกใจเพราะว่าผู้สมัครคนนี้นั่นเองเธอคือนางแบบคนเดียวกันกับคนที่เขาเคยเล่าให้เพื่อนฟังเมื่อหลายวันก่อนนั่นเองพร้อมกับย้ำอีกว่าใบหน้าของเธอที่ชวนขนลุกนี้นั้นเขาจำไม่ผิดคนแน่นอนแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจไม่ใช่น้อยครับที่นางแบบมืออาชีพอย่างเธอทำไมอยู่ๆถึงได้อาสามาทำงานของมือสมัครเล่นแบบนี้กันนะแต่แล้วอยู่ๆเพื่อนของเขาก็ได้เสนอความคิดเห็นขึ้นมาว่าจะเอานางแบบคนนี้มาแสดงคู่กับสาวน่ารักคนก่อนหน้านี้ดีไหมเขาก็ให้เหตุผลว่าถ้าหากนางแบบคนนี้เป็นมืออาชีพจริงๆแล้วก็การให้เธอได้มาแสดงในหนังของเรานั้นก็คงจะเป็นที่จับตามองมากยิ่งขึ้นและอีกอย่าง
ก็จะได้ช่วยให้ตัวเขาเลิกกลัวเธอไปด้วยในตัวนั่นเองและถึงแม้ว่าตัวชายหนุ่มของเรานั้นจะเตือนสติเพื่อนว่าพวกเขาไม่ได้กำลังจะถ่ายหนังสยองขวัญอยู่ก็ไม่อาจหยุดความคิดของเพื่อนๆที่จะนำนางแบบคนนี้มาร่วมแสดงได้ไม่กี่วันต่อมาครับเขาและเพื่อนก็ได้นัดผู้สมัครทั้งสองมาดูตัวที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งซึ่งผู้สมัครคนที่สองก็ได้มาก่อนและที่ตัวเธอก็ได้แนะนำตัวว่าเธอนั้นชื่อธรรมเอกอยู่ชั้นม.4และเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างมากเพราะว่าเธอนั้นได้ถูกคัดเลือกบทให้เป็นนางเอกของหนังเรื่องนี้และในระหว่างที่พวกเขาพูดคุยกันแบบพังๆชายหนุ่มของเราก็ต้องใจหายครับเพราะว่าในขนาดนี้หญิงสาวที่เพิ่งมาถึงเบื้องหน้าของเขานั่นก็คือนางแบบสาวหน้าขนลุกคนนั้นที่เขาฝันถึงทุกคืนก่อนที่เธอจะแนะนำตัวว่าเธอนั้นชื่อฟูจิและเป็นนางแบบมืออาชีพซึ่งเพื่อนของเขาเองก็ได้กล่าวสวัสดีและเชิญคุณฟูจินั่งก่อนที่จะแกล้งพูดหยอกชายหนุ่มของเราว่าตัวเขานั้นเป็นแฟนคลับตัวยงของคุณฟูจิเลยทีเดียวเชียวซึ่งเมื่อชายหนุ่มของเราได้ยินอย่างนั้นแล้วหน้ากระถอสีไม่ใช่น้อยครับตรงกันข้ามกับคุณฟูจิที่มองมาที่เขาด้วยใบหน้าสุดพิศวงพร้อมกับรอยยิ้มเล็กๆที่มุมปากของเธอหลังจากการดูตัวได้จบลงเขาและเพื่อนก็ได้พูดคุยกันเริ่มจากการต่อว่าเพื่อนของเขาก่อนถึงเรื่องที่อยู่ๆเขาก็พูดส่งเดชว่าเขานั้นเป็นแฟนคลับตัวยงของเธอแต่ว่าเพื่อนของเขานั้นก็ไม่ได้มีท่าทีสำนึกผิดแต่อย่างใดแถมยังถามต่ออีกว่าดูจากคาแรคเตอร์ของคุณฟูจิแล้วทำไมเราถึงไม่นำเธอมาเป็นตัวเอกดูล่ะก่อนที่ชายหนุ่มของเราจะพูดขัดออกมาว่ามันเป็นความคิดที่แย่มากเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเพียงแค่นำเธอสองคนนั้นมายืนเรียงกันไม่ว่าใครๆก็ตอบได้ทั้งนั้นว่าทางไหนคือนรกหรือสวรรค์กันแน่มึงหนักหัวภาพตัดมาในวันออกกองครับบรรดาทีมงานและนักแสดงรวมกัน6คนกำลังเดินทางไปที่โลเคชั่นถ่ายทำตัวที่เพื่อนคนขับรถก็ได้พูดว่าที่จะไปถ่ายทำในวันนี้นั้นเป็นกลางภูเขาไร้ซึ่งผู้คนซึ่งเป็นสถานที่ที่เข้ากับบทในหนังอย่างมากซึ่งก็ทำให้เพื่อนของเขาอีกคนนึงอดถามไม่ได้ครับว่าสรุปแล้วพวกเขานั้นกำลังจะทำหนังสยองขวัญกันอยู่จริงๆอย่างนั้นหรือภายใต้ความกั้นขลังตลกร้ายของทั้ง4เพื่อนทีมถ่ายหนังเรื่องที่ไม่น่าคาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่ออยู่ๆคุณฟูจิก็ค่อยๆปรีปากส่งเสียงคำเล็กๆในลำคอก่อนที่เธอนั้นจะค่อยๆอ้าปากว่างแสดงให้เห็นเขี้ยวแหลมคมภายในปากของเธอและหัวเราะตามพวกเขาอย่างบ้าคลั่งหน้าโลเคชั่นถ่ายทำในระหว่างที่นักแสดงได้เดินไปดูโลเคชั่นนั้นเพื่อนๆรวมถึงตัวชายหนุ่มก็ได้จับกลุ่มคุยกันถึงเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ว่าพวกเขานั้นเห็นตรงกันหรือไม่ซึ่งก็ทำให้เกิดคำถามขึ้นในใจของพวกเขาครับว่าแท้จริงแล้วคุณฟูจิเนี่ยเธอเป็นมนุษย์จริงหรือไม่ตัดภาพมาในระหว่างถ่ายทำธรรมเอกจังก็เริ่มแสดงก่อนเป็นคนแรกซึ่งในระหว่างการทำงานนั้นชายหนุ่มของเราก็จับสังเกตได้ว่าในขณะนี้คุณฟูจิได้จ้องมองมาที่เขาอย่างใจจดใจจ่อจนเพื่อนของเขาต้องสะกิดและแอบบอกไปในว่าดูทรงแล้วหล่อนนั้นจะต้องสนใจเขาอย่างแน่นอนซึ่งก็ทำให้ชายหนุ่มของเรารู้สึกฉุนไม่ใช่น้อยครับจึงขอแยกตัวออกจากกองถ่ายสักพักโดยให้ผลกับทุกคนว่าตัวคนนั้นรู้สึกเวียนหัวและขอตัวไปล้างหน้าที่ลำธารสักครู่หนึ่งในระหว่างที่ตัวเขาค่อยๆเดินลึกเข้าไปในป่านั้นอยู่ๆเขาก็จับได้ว่าในขณะนี้มีใครบางคนกำลังเดินตามเขาอยู่และเมื่อเขาหันไปก็ได้รู้ว่าขณะนี้คุณฟูจินั่นเองที่กำลังแอบเดินตามหลังเขาอยู่และเมื่อเธอรู้ตัวว่าเขานั้นจับได้แล้วตัวคุณฟูจิเองก็ไม่หยุดการกระทำนี้แต่อย่างใดแต่กลับเร่งฝีเท้าวิ่งตามเขาอย่างรวดเร็วจนกระทั่งตัวเขานั้นได้เข้าไปแอบในพุ่มไม้ข้างหน้าจนสามารถหนีออกจากเธอได้สำเร็จและเดินทางกลับมาณกองถ่ายได้โดยที่มีเพื่อนๆของเขาพร่ำบ่นถึงเขาที่อยู่ก็หายตัวไปนานโดยที่ตัวเขาก็ได้พูดเข้าตรงประเด็นว่าให้พวกเขานั้นรีบยกกองกลับบ้านและทิ้งคุณฟูจิไว้ที่นี่จะเป็นการดีที่สุดเพราะว่าตัวเขานั้นไม่ได้อยากอยู่กับเธอแล้วโดยที่ก็มีเพื่อนๆอีก2คนที่มีความเห็นตรงเช่นกันแต่ทว่าก่อนที่พวกเขาจะสรุปกันได้อยู่ๆคุณฟูจิก็ได้ปรากฏตัวด้านหลังของพวกเขาและแสดงสีหน้าอันน่าขนลุกจนทำให้พวกเขาทำอะไรไม่ได้นอกจากทำการถ่ายทำต่อไปและในระหว่างที่กำลังถ่ายธรรมเอกจังอยู่นั้นคุณฟูจิก็ได้เกิดอาการฉุนขึ้นมาครับเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานี้นั้นพวกเขาถ่ายอยู่กับแค่ธรรมเอกจังคนเดียวจนเธอไม่ได้เข้ากล้องสักทีหนึ่งแต่แล้วเพื่อนของเขาก็ได้เข้ามาสงบสติอารมณ์และบอกย้ำว่าบทของคุณฟูจินั้นเป็นบทที่สำคัญอย่างมากและจะเริ่มถ่ายทำหลังจากพักกองเที่ยงนี้นั่นเองตัดภาพในเวลาพักกองตอนเที่ยงครับพวกเขาก็ได้จับกลุ่มคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าหากพวกเขาทิ้งคุณฟูจิไว้ที่นี่คนเดียวและเธอกลับมาล้างแค้นที่หลังแล้วก็คงจะเป็นอะไรที่น่ากลัวไม่ใช่น้อยและทางที่ดีนั้นพวกเขาก็คงต้องรีบถ่ายทำให้เสร็จเร็วๆคงจะเป็นการดีกว่าแต่แล้วเรื่องที่ไม่น่าคาดฝันก็เกิดขึ้นครับพวกอยู่ๆเ
พื่อนของเขาคนหนึ่งก็ได้วิ่งหน้าตาตื่นออกมาจากในป่าด้วยท่าทีตื่นกลัวก่อนที่จะพูดว่าในขนาดนี้นั้นทาไมจังได้ถูกคุณฟูจิจับกินไปที่กลางเขาแล้วท่ามกลางความตกใจของกลุ่มเพื่อนที่ไม่เชื่อในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นตัวเพื่อนของเขาก็ได้พูดอธิบายว่าเป็นเพราะพวกเราเอาแต่สนใจทาไมจังคุณฟูจิจึงไม่ชอบเลยจับเธอกินไปนั่นเองแล้วท้าพิสูจน์ว่าถ้าหากพวกเขาไม่เชื่อแล้วก็ให้ไปดูด้วยตาตัวเองเลยที่กลางเขานั้นภาพตัดไปที่กลางเขาครับขนาดนี้พวกเขาทั้ง4คนนั้นกำลังค่อยๆเดินลึกเข้าไปในสถานที่ที่เพื่อนของเขาเห็นเหตุการณ์และเมื่อไปถึงนั้นก็กลับไม่พบทาไมจังและคุณฟูจิแต่อย่างใดแต่ก็พบรอยเลือดปริศนาจำนวนมากที่นองอยู่เต็มพื้นแทนและในระหว่างที่พวกเขางงๆอยู่นั้นความน่าสะพรึงกลัวก็ค่อยๆคืบคลานเข้ามาเพราะว่าในขนาดนี้นั้นคุณฟูจิก็ค่อยๆโผล่หัวขึ้นมาข้างหลังของพวกเขาด้วยใบหน้าและฟันแหลมคมที่เปื้อนเลือดก่อนที่เธอจะหัวเราะเบาๆและพูดต่อหน้าพวกเขาว่าเธอนี่แหละคือนางเอกซึ่งเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วเพื่อนของเขาก็ไม่ลังเลที่จะโกยแลบวิ่งหน้าตั้งสุดชีวิตโดยที่มีคุณฟูจิวิ่งตามหลังอย่างรวดเร็วจนเธอนั้นสามารถคว้าคอเพื่อนของเขาคนหนึ่งเข้ามาได้และกัดจมเขี้ยวแหลมคมเข้าไปที่คอของเขาอย่างจังท่ามกลางเสียงกรีดร้องโหยหวนชายหนุ่มของเราก็ได้สะดุดล้มและสังเกตเห็นได้ว่าณตอนนี้เพื่อนของเขาอีก2คนนั้นก็ได้วิ่งหนีชีวิตนำหน้าเขาไปแล้วก่อนที่เขาจะสิ้นหวังและหันหลังกลับไปมองคุณฟูจิที่ณขนาดนี้เธอนั้นได้หัวเราะอย่างบ้าคลั่งด้วยใบหน้าที่เปื้อนเลือดก่อนจะพูดว่าในที่สุดเราก็ได้อยู่ด้วยกัน2ต่อ2แล้วนะและเรื่องราวก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับตัวที่เจ้าเรื่องนางแบบแฟชั่นนี่นะครับถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1992บนนิตยสารฮาโลวีนฉบับเดือนกรกฎาคมก่อนที่จะถูกนำมาตีพิมพ์อีกครั้งในผลงานรวมเรื่องขยอขวัญของจานิโตจุนจิอย่างคลังสยองเล่มที่6โดยที่เรื่องราวคร่าวๆจะมีประมาณนี้นะครับผมมองว่าเอาจริงๆมันเป็นการเปิดหน้าตัวละครใหม่ของคอลเลกชันคลังสยองที่น่าสนใจอย่างมากๆเลยนะแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับที่ผมจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมแจกหนังสือคลังสยองทั้ง3เล่มนี้นะครับโดยที่ผู้โชคดีทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับผมแนะนำรายชื่อที่พวกคุณเนี่ยไปคอมเมนต์ไว้ในโพสต์กิจกรรมใน Facebook นะครับไปสุ่มในโปรแกรมจนได้รายชื่อผู้โชคดีทั้งหมด3ท่านด้วยกันซึ่งพวกเขาทั้ง3คนนั้นก็คือ3ท่านนี้ครับยินดีด้วยนะครับสำหรับผู้โชคดีทั้ง3ท่านอย่าลืมติดต่อทักผมมาทางอินบ็อกซ์ในแฟนเพจนะครับเราจะได้แจ้งกันเรื่องการส่งของรางวัลอะไรยังไงนะครับส่วนสำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ไปก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าพวกคุณทุกคนนั้นได้ใจผมไปเต็มๆมันเป็นหัวใจหรือเปล่าวะโอเคครับและสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับและสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะเป็นสปอนเซอร์กับช่องต่อเม้งก็เช่นกันนะครับสามารถอินบ็อกซ์มาทางแฟนเพจได้หรือไม่ก็ติดต่อผมทางอีเมลที่ผมจะทิ้งไว้ใต้ดีสคริปชั่นข้างล่างนี้เลยนะครับและพบกับผมเม้งได้ใหม่ในเปิดคลังสยองทุกคืนวันเสาร์เวลา1 ทุ่มตรงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเป็นนายแบบมันเปียวเงาะว่ะตลกไอ้จ้ะพอๆเลิก พูดคุยท้ายคลิปวิดีโอนะครับผมไม่ได้ทำช่วงพูดคุยท้ายคลิปวิดีโอมานานแล้วนะคลิปนี้มาทำสักหน่อยแล้วกันถือว่าเป็นเปิดคลังสยองรับต้นปีใหม่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยโอเคสำหรับผู้ที่ได้หนังสือ3เล่มนี้นะครับดีใจด้วยอีกรอบหนึ่งแล้วก็สำหรับผู้ที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจอย่างที่บอกนะครับพวกคุณได้ใจผมไปเต็มๆแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสมีกิจกรรมมาแจกของอะไรแบบนี้ก็จะพยายามมีเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีที่การที่ผมได้คืนกำไรให้กับคนดูอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมจะทำแบ่งปันให้กับพวกคุณที่เข้ามาให้ความสนใจกับผลงานของผมได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้า